นักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขค่ะที่ออกมารับงานคู่สยบข่าวเกาเหลากับน้ำหวานเดอะเฟสแล้วค่ะดูเหมือนจะกลับมากอดคอเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทางไฮโซแชมป์อดีตแฟนหนุ่มของน้ำหวานมีปัญหากับรัศมีแขแล้วก็ได้ทำร้ายร่างกายจนต้องขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องกันนะคะซึ่งตอนนั้นหลายคนก็มองว่าทางน้ำหวานกับรัศมีแขเนี่ยไม่น่าจะกลับมาร่วมงานกันได้อีกค่ะแต่ว่าล่าสุดทั้งคู่เหมือนจะจูบปากคืนดีกันแล้วเมื่อมาร่วมงานแสดงหนังด้วยกันแถมออกงานอีเวนต์คู่กันได้อย่างปกติเลยนะคะโดยหลังงานก็จะมีคิวสัมภาษณ์คู่กันแต่ว่าด้วยทางฝั่งของรัศมีแขติดงานด่วนทำให้น้ำหวานเนี่ยต้องออกมาให้สัมภาษณ์คนเดียวค่ะโดยเธอก็เผยว่ามีโอกาสเคลียร์ใจกันแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพร้อมทำงานร่วมกันได้ปกติไม่อึดอัดใจตอนเจอกันอย่างแน่นอนค่ะระหว่างหนูกับพี่แขคือจริงๆเราคุยกันอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วแล้วเรื่องก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับหนูลอยโตเราได้คุยกันแล้วค่ะกับพี่แขอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่ะชาเราก็เคลียร์กันว่าเออเราไม่มีอะไรกันนะอย่างมาเจอนี้เราก็มีคุยกันว่าเออถ่ายถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็อย่างเงี้ยก็คือหนูว่ามันก็ปกติไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้ต้องรู้สึกว่าอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ